สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับเราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของตัวเ d ท a ในงานเซอร์วิสแล้วก็งานโปรดักชันนะครับว่ามีความเหมือนหรือความต่างกันอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโอเวอร์โปรดักชันนะครับมุมมองเรื่องของโอเวอร์โปรดักชันในสองแอเรียนี้มีความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ เราลองมาทวนนะครับว่ารดักชันนะครับถ้าเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของโอเวอร์รดักชันก็คือการผลิตจํานวนมากจนเกินไปนะครับการผลิตมากจํานวนการผลิตจํานวนมากเกินไปมีความเขาเรียกว,ว่ามีแง่ลบยังไงบ้างก็คือว่าในกรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้า100ชิ้นนะครับแต่เราผลิต200ชิ้นนะครับถ้ามองมองในแง่ดีก็คือว่าเรามีสต็อกที่สามารถที่จะ รองรับอนาคตได้นะครับแต่ถ้ามองในข้อเสียก็คือว่าเรื่องต้นทุนในการที่เราจะต้องแบกรับภาระตรงนั้นนะครับสินค้า100ชิ้นที่เราสต็อกไว้นะครับก็คือต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำโอเวอร์โอเวอร์รดักชันในในสายการผลิตเนี่ยเราอาจจะต้องเรียกว่ามินิมัลไซ์เรื่องของปริมาณสต็อกให้มันมีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับซึ่ง ผมบอกตรงๆนะครับว่าการทําให้มันน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พูดง่ายครับแต่ว่าเวลาทําจริงๆทํายากเพราะว่าคําว่าน้อยที่สุดมันคือเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะต้องไปดูเรื่องของยอดขายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาคุยว่าจะจะทำอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง definition ว่ามันมีมีความหมายยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมได้อธิบายนะครับว่า overproduction ใน สายการผลิตเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เราลองมาดูว่าสายสวิตเป็นอย่างไรบ้างนะครับบางท่านบอกว่าไม่มีลรอกโอเวอร์โปรดักชันในสายสวิตเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสต็อกได้นะครับเราไม่สามารถที่จะสต็อกได้ก็จริงนะครับแต่สิ่งที่เป็นโอเวอร์โปรดักชันในมิติของเรียกว่างานสวิตนะครับก็คือเรื่องของการที่จะต้องทําบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มันเยอะนะครับ เยอะจนเกินความต้องการนะครับเวลาถามหาว่าอันนี้ใครต้องการนะครับตัวเราต้องการไหมอ,องค์กรต้องการไหมลูกค้าต้องการไหมถ้าเราตรวจสอบแบบนี้แล้วไม่มีใครต้องการสิ่งที่เรา Produce ออกมานะครับเรียกว่าอนึ่เสรีก็คือว่าเป็นสิ่งที่มันไม่จําเป็นนะครับผมขอยกตัวอย่างเช่นในบางครั้งนะครับเราอาจจะได้เรื่องของอบิลนะครับบิลที่เราได้รับมานะครับ เกี่ยวเรื่อง payment พวกนี้นะครับในนั้นนะครับจะมีเอกสารหลายชนิดมากๆเลยนะครับแต่ละชนิดก็จะมีความจําเป็นในมุมมองของเราไม่เท่ากัน,นครับอเอกสารบางอย่างพอเราได้รับมาเราเราไม่ใส่ใจที่อ่านด้วยซ้ำเราทิ้งเลยนะครับเช่นพวกโบชัวพวกโฆษณาพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้เรียกว่าเป็น unnecessary document แม้ว่าเราอาจจะมีะทางองค์กรนะครับอาจจะมีเจตนาดีในการที่ produce สิ่งที่ แน่ไปกับสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าในในในชีวิตจริงนะครับมีใครที่เอาเอกสารเหล่านั้นไปอ่านนะครับมันก็คือเวสชนิดหนึ่งก็คือเป็นโอเวอร์โปรดักชันชนิดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นสายสวิตช์แต่เราก็มีโอเวอร์โปรดักชันนะครับแต่ว่าเป็นอีกเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับกับงานสายบริการสายผลิตแน่นอนนะครับเพราะว่าการผลิตอาจจะมีเรื่องของการสต็อกนะครับ ตรงนั้นเรียกว่าโอเวอร์โปรดักชันแต่งานบริการไม่สามารถที่จะผลิตเพื่อที่จะสต็อกได้แต่มีสิ่งที่ผลิตให้บริการหรือว่าผลิตเกินไปกว่าความจำเป็นที่ลูกค้าหรือใครที่ต้องการนะครับคือถ้าหาโอนเนอร์ไม่ได้ว่าใครต้องการสิ่งนี้นั่นก็คือสิ่งที่มันไม่จำเป็นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากภาพนะครับเราเห็นภาพเรื่องของ ตัว Overproduction เทียบกันระหว่างการผลิตแล้วก็การบริการได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆน,นะครับที่ได้ชมวิดีโอนี้นะครับจะเข้าใจมุมมองของ2บริบทนี้มากขึ้นนะครับสวัสดีครับ